ฟังดูในชีวิตคุณแม่เป็นคนเพาะบ่มหลายๆเรื่องเลยใช่ครับวินัยทางการเงินก็ใช่ใช่ครับเล่าให้ฟังหน่อยครับเรื่องดีที่สุดครับเป็นไงครับผมได้เงินเดือนตั้งแต่ผมอยู่ประถมคือแม่บอกว่าอ้าวเนี่ยเอาไปลองฝึกใช้ดูแล้วข้อแม้ของแม่คือถ้าเกิด600ถ้าเกิดเหลือเกินครึ่งหนึ่งเหลือ300เนี่ยเอามาวางไว้แล้วแม่จะเบิ้ลให้อีกเป็น600เท่าเดิมแล้วเข้าบัญชีเลยถามว่าเราเด็กนี่มันที่มาของกองทุนประกันสังคมนี่หว่าใช่ครับ personal loan บริษัทต้องจ่ายเพิ่มอีกเท่าตัวใช่ครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเลี้ยงลูกเลยกองทุนสำรองเลี้ยงลูกคือตอนนั้นเราเด็กมากครับไม่รู้สึกหรอกว่าการที่แม่ทบให้อีกเท่านึงเนี่ยมันเป็นเรื่องน่ายินดีขนาดไหนใช่มันเป็นแรงกระตุ้นชั้นเทพที่เดี๋ยวนี้เขาก็ทำงานเราก็ใช้แบบไม่รู้เรื่องจนสักพักบางเดือนก็เหลือถึงบางเดือนก็เหลือไม่ถึงเงี้ยครับจนสิ้นปีเนี่ยแม่จะเอาสมุดบัญชีเล่มนั้นเล่มที่เป็นเงินทบของเราเนี่ยมาให้ดูเปิดมาปุ๊บเฮ้ยตอนนี้แกมีเงินเท่านี้แล้วนะเว้ยเราช็อกเลยเราเด็กประถมเฮ้ยมีเงินเก็บหลายพันหลายพันบาทเรารู้สึกว่าอ๋อมันเป็นระบบที่เขาจัดวางไว้ถ้าเกิดอยากได้ข้าวของบางชิ้นทำไงแม่มีกลไกไหม personal loan สิครับยังไงครับคุณมีกู้เหรอคุณเอาเงินในอนาคตมาใช้ได้ครับทำไงครับทำไงครับคุณแม่สมมุติว่าเราอยากได้คอมพิวเตอร์สักเครื่องนึงคือเอามาเรียน 30,000 บาทแม่บอกว่าโอเคตอนนี้เงินเดือนลูกเนี่ย 2,000 เราสามารถเอาเงิน 30,000 ไปซื้อคอมได้ก่อนแล้วแม่ออก 30,000 ให้ก่อนออกให้ก่อนเลยครับแล้วตัดยังไงตัดในบัญชีเงินเดือนสิครับ 2,000 จะเหลือ 1,800 1,500 ว่าไปผ่อนไป 0% อ๋อใช้อย่างนี้ครับดีมั้ยเวิร์คมั้ยเวิร์คมั้ยมีเป็นเมื่อก่อนผมรู้สึกว่าเครียดไปหน่อยในบางจังหวะเช่นบางทีเราอยากได้เครื่อง PlayStation ครับมันก็ต้องผ่อนหรือวะเนี่ยไม่แต่ชีวิตจริงคนทำงานเมื่อคุณเข้าสู่วิถีการเลี้ยงตัวเองแล้วเนี่ยเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่ต้องเป็นเลยนะผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนค่าเช่าค่าพักอะไรก็ว่าไปไอ้เรื่องจุกจิกระหว่างทางเนี่ยไม่เท่าไหร่มันลามมาถึงของขวัญวันเกิดด้วยครับไอ้เรื่องจุกจิกระหว่างทางเนี่ยไม่เท่าไหร่มันลามมาถึงของขวัญวันเกิดด้วยครับยังไงคือมีอยู่ปีนึงที่แม่ปฏิรูปการให้ของขวัญคือเขาเบื่อหน่ายที่จะเดินไปซื้อหาอะไรเพราะมันสิ้นเปลืองเขาบอกว่าโอเคนี่คือสมุดบัญชีที่เป็นของขวัญวันเกิดผมก็เปิดดูโอ้โอเคไม่เป็นอะไรบัญชีเงินฝากบัญชีเฉยๆบัญชีออมทรัพย์ธรรมดาเนี่ยครับแต่ผมจะเห็นว่าก่อนหน้าที่มาถึงวันเกิดผมเดือนสิงหาเนี่ยมันมีการเอาเงินเข้าทุกเดือนละ500บาทดังนั้นเนี่ยผมจะมีสิทธิโดยชอบธรรมที่ได้เงินวันเกิดผมเนี่ย 6,000 บาทนี่มีเงิน 6,000 เบิกก็เบิกไม่เบิกก็เก็บไม่เบิกก็เก็บไม่เบิกก็เก็บไว้แล้วมันลามไปถึงของขวัญในโลกอนาคตด้วยเช่นอยากได้กีตาร์ตัวใหม่ตังค์ไม่พอของขวัญมันเกิดโลกหน้ามั้ยล่ะ 60,000 เหรอได้ก็10ปีไงไม่ต้องเอาของขวัญอีกอ๋อเออว่ะครับคุณเอาชิ้นนี้ไปปั๊บ10ปีไม่ต้องเอาของขวัญเลยใช่ครับแม่ก็ใส่ไว้500ไปเรื่อยแต่ว่าเขาไม่ให้เราแล้วเขาเก็บเองเพราะเขาจ่ายค่ากีตาร์ให้เราล่วงหน้าไปแล้วมันทำให้เราสมมติวันนี้คุณมองย้อนกลับไปคุณรู้สึกว่ากลไกเหล่านั้นมันได้อะไรยังไงบ้างดีที่สุดในโลกครับเพราะว่าทุกวันนี้ผมมีวินัยในการใช้จ่ายมากที่สุดเลยครับ